เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับสำหรับข้อที่23นะครับข้อที่23ตรวจบอกว่าข้อมูลประชากรชุด1ประกอบด้วย X1 X2 X3 X4 ไปเรื่อยถึง X10 นะครับโดยมีสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเท่ากับ 62.5% และมีความแปรปรวนเป็น25พิจารณาข้อความต่อไปนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของพวกนี้เท่ากับ89ก็คือ x1 ยกกำลัง2 x2 ลบ2 x3 ลบ2ไปเรื่อยถึง x10 ลบ2แล้วก็ขอใครนะครับบอกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของติดลบค่าเหล่านี้เท่ากับ5ข้อขอควายนะครับโจทย์บอกว่าซิกมา i เท่ากับ1ถึง i เท่ากับ10ของ xi ลบ5ยกกำลัง2มีค่าน้อยที่สุดเมื่อ i เท่ากับ1หลายคนอาจจะงงว่าอะไรคือซิกมา i เท่ากับ1ถึง i ก็10อันนี้หมายความว่าผลรวมตั้งแต่ xi หมายความว่า x อ่ะเป็น i แล้ว i มันคือ1 i มันคือ2 i มันคือ3 i มันคือ4ไปเรื่อยถึง i คือ10ก็คือ x1 ลบ5ยกกำลัง2บวก x2 ลบ5ยกกำลัง2ไปเรื่อยบวกไปเรื่อยถึง i เป็น10ก็คือ x10 ลบ5ยกกำลัง2เนี่ยจะน้อยที่สุดเมื่อ i เท่ากับ1แล้วพอมันดูตัวถามว่าข้อใดตอบเป็นถูกต้องบ้างชอยก็บอกว่าข้อใดต่างๆถูกหรือว่าข้อใดผิดซึ่งที่ต้องทำในข้อนี้ก็คือศึกษาว่าเนี่ยข้อใดถูกหรือว่าข้อใดผิดบ้างนะครับก็คือมาเริ่มต้นเลยโดยมีบอกว่าประชากรมีเท่านี้สัมประสิทธิ์ของการแปรผันเท่ากับ 62.5 และมีความแปรปรวนเท่านี้อันนี้คือ2เงื่อนไขที่โจทย์บอกแล้วให้เราไปหาอย่างอื่นถามว่าโจทย์บอกอะไรถามว่าน้องต้องรู้อะไรบ้างดีกว่าในการทำข้อนี้ก็คือสิ่งที่ต้องรู้คือสัมประสิทธิ์ของการแปรผันคืออะไรเริ่มต้นก่อนว่าสัมประสิทธิ์การแปรผันมันคือ SD ส่วนข้อมูลประชากร SD ก็คือมิวส่วนซิกมาซึ่งหลายคนอาจจะงงคืออะไรมิวอะไรคือซิกมาใช่ไหมครับมิวก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถามว่าไอ้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยมันคืออะไรก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือโทษครับอันนี้สลับกันสำหรับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเดี๋ยวใช้เป็นเบี่ยงเบนหารด้วยค่าเฉลี่ยซึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยมันคือค่าที่บอกการกระจายตัวของข้อมูลเช่นข้อมูลเนี่ยมีการกระจายแบบอย่างนี้ก็คือสมมติว่าอันนี้คือคนที่ได้คะแนน20อันนี้คือคะแนน100อันนี้คือคนที่ได้คะแนน80ก็คือลบ60อันที่คะแนนที่ได้แบบ30ลบ20อันที่คะแนนแบบ60อย่างเงี้ยคือค่ามันกระจายมากคือคนที่ได้ลบ20เนี่ยก็มีเยอะอันนี้คือคนที่ได้60เนี่ยก็มีเยอะแต่ในทางกลับกันถ้าการกระจายตัวของข้อมูลเป็นในลักษณะนี้ก็คือมันจะสังเกตได้ว่าการกระจายตัวน้อยกว่าก็คือข้อมูลที่อัดแน่นอยู่ที่จุดๆนึงเนี่ยมันก็จะมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่น้อยกว่าจนกระทั่งทุกคนเนี่ยได้ค่าเดียวกันเลยก็อย่างเช่นทั้งหมดเนี่ยมีการสอบครั้งหนึ่งแล้วทุกคนได้คะแนนเท่ากันหมดเลยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะกลายเป็นศูนย์เพราะว่าค่าเนี่ยมันไม่ได้เบี่ยงเบนไปไหนเลยนี่ก็คือนิยามคร่าวๆของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งสูตรที่จะใช้ในการคำนวณครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยต้องระวังเลยก็คือจะแบ่งเป็นประชากร
สองก็คือกลุ่มตัวอย่างสำหรับประชากรสูตรที่มาใช้กันครับก็คือ sigma x i ลบ i เท่ากับ1ถึง n ลบ x bar กำลัง2ส่วน n แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับจะเป็น sigma i เท่ากับ1แต่เป็น x i ลบ x bar กำลัง2ส่วน n ลบ1อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็จะมีการใช้สูตรเพิ่มเติมคือเท่ากับซิกมา x กำลัง2 xi นะครับตั้งแต่1ถึง n หารด้วยจำนวนตัว n แล้วก็ลบกับ x bar กำลัง2นะครับซึ่งอันนี้ก็คือความรู้คร่าวๆที่ใช้ข้อนี้ซึ่งต่อมาสับต่อมาครับเขาว่าความแปรปรวนความแปรปรวนคืออะไรความแปรปรวนก็คือนะครับอันนี้ต้องมีสแควร์รูทด้วยก็คือจะเป็นติดสแควร์รูทจะสังเกตว่าไอ้เลขอันเนี้ยมันทั้งติดสแควร์รูททำให้มันดำเนินการอะไรก็ยากขึ้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเรายกกำลังสองไอ้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยสแควร์รูทก็สแควร์รูทก็จะหายไปสิ่งที่เราได้จากการยกกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยก็จะเรียกว่าความแปรปรวนครับก็คือความแปรปรวนเท่ากับเบี่ยงเบนเนี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกำลังสองครับเท่านี้น้องก็จะทำข้อสอบได้เกือบทั้งหมดแล้วก็คือ3 4ของการแปรผันเท่ากับ 0.5% ก็แปลว่าไอ้ว่าส่วนเบี่ยงเบนเนี่ยเราตีความจากความแปรปรวนเท่ากับ25ก่อนจากที่บอกไปคือความแปรปรวนเท่ากับไอ้ส่วนเบี่ยงเบนยกกำลัง2ก็ได้ว่าส่วนเบี่ยงเบนเนี่ยเท่ากับ5เพราะว่าก็คือรู้25 5กำลัง2ได้25ใช่ไหมครับแล้วพอเรารู้เสร็จอย่างนี้เสร็จก็ส่วนเบี่ยงเบนหารค่าเฉลี่ยเท่ากับ 62.5% ก็คือเปอร์เซ็นต์ก็คือหารด้วย100ครับก็คือ62.5หาร100ซึ่งเรารู้ว่าส่วนเบี่ยงเบนคือ5ทีนี้เราก็หาค่าเฉลี่ยได้ค่าเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับ100คูณ5อันนี้ก็คือ5หารด้วย 62.5 ก็คิดเลขออกมาครับก็อันนี้หารด้วย512.5 12.5 หาร100ได้8ก็ได้ค่าเฉลี่ยเป็น8ครับสำหรับความรู้ต่อมาที่เราจะใช้ครับก็คือจากที่บอกไปแล้วก็คือสูตรเนี้ยก็เป็นสูตรหนึ่งในการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับก็เขียนได้ว่าโจทย์บอกว่าความแปรปรวนเป็น25ก็เขียนใหม่ได้ว่า25เนี่ยเท่ากับ15 i เท่ากับ1ถึง n ของ x i กำลัง2ส่วน n ลบ x bar กำลัง2ครับก็เขียนมันก็หมายความว่าไอ้ผลรวมของ n ต้องเป็น n ข้างล่างครับก็แปลว่าคือเอาอันนี้กำลังสองมาบวกกันเนี่ยแล้วหาร n มันเท่ากับ x bar กำลังสองซึ่งมันก็คืออันนี้หมายความว่า x 1กำลังสองบวก x 2กำลังสองบวก x 3กำลังสองบวก x 4กำลังสองหารด้วยจำนวนตัวก็คือ10ก็ขอเรียก
ขอให้อันนี้ซึ่งไอ้ก้อนเนี้ยมันก็คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลนี้อยู่แล้วเพราะเราแตกอันนี้ออกมาได้คือ i เท่ากับ1ถึง n เนี่ยส่วน n เท่ากับ x 1 + 2 + x 2 + 2 + x 3 + 2 บวกไปเรื่อยๆถึง x 10 + 2 หารด้วย10 หารด้วย n ซึ่งมันเท่ากับค่าเฉลี่ยของอันนี้อยู่แล้วซึ่งขอแทนอันนี้เป็นให้ก้อนเนี้ยเป็น a ก็ได้เราก็จะหา a ได้จากการนำไอ้ x บาร์ที่เราได้เนี่ยยกกำลัง2แล้วก็เอาไปบวกกับ25 a เท่ากับ25บวก x บาร์กำลัง2ซึ่งเราได้แล้วว่าค่าเฉลี่ยจากที่เราคิดตั้งแต่แรกอะได้แล้วว่าเป็น8ดังนั้นก็เท่ากับ25บวก8ยกกำลัง2เท่ากับ25บวก64เท่ากับ89ซึ่งข้อกไก่ก็ถูกต้องครับสำหรับข้อขอไข่ก็คือส่วน1เป็นมาตรฐานของลบ x 1ลบ x 2ลบ x 3ไปเรื่อยเท่ากับ5ซึ่งก็ข้อนี้ครับก็ต้องใช้ความรู้เรื่องส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานก็คืออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานเนี่ยมันคือการวัดค่ากระจายตัวของข้อมูลถ้าเราคูณลองคิดภาพว่าถ้าเราคูณ1ส่วน2ไปในข้อมูลนี้อันนี้เป็น100อันนี้เป็นลบ100สมมติว่าให้ตรงนี้เป็น0นะครับเราคูณ1ส่วน2ไปก็ทำให้ข้อมูลที่เรามีลดลงหมดเลยคนที่จะเคยได้100เนี่ยก็จะได้กลายเป็น50คนที่จะเคยได้ตรงอยู่จุดนี้คือได้50เนี่ยก็จะได้25คนที่ได้50อยู่ฝั่งนี้ก็จะได้25คนที่ได้1ก็จะเหลือได้ครึ่งนึงก็คือยิ่งเข้าใกล้จุดศูนย์กลางเข้าไปก็คือจะได้กราฟที่รูปที่แคบลงอีกแต่ถ้าเราคูณ2เข้าไปจุด100คืออยู่ตรงนี้กราฟก็จะยิ่งกว้างกว่าเดิมคนที่เคยได้100ก็จะได้200เท่ากับอันนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเราคูณเลขใดๆก็ตามไปอ่ะสมมติว่าเราคูณลบ1ส่วน2อ่ะค่าที่ได้คนลบ1ส่วน2ค่าที่ได้อ่ะก็จะได้รูปนี้เช่นกันเพราะว่าคนที่เคยได้50อ่ะก็จะได้ลบ25คนที่ได้ลบ50ก็จะได้25คือมันจะสมมาตรแล้วก็จะเท่ากันนั่นก็แปลว่าไม่ว่าคูณ1ส่วน2หรือลบ1ส่วน2คูณเลขใดๆก็ตามมันจะค่าส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะเท่ากับติดลบของค่านั้นก็เขียนได้ง่ายๆว่าถ้าเราคูณค่า k ไปในส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมมุติให้เป็น s แล้วกันค่าใหม่จะเป็น absolute k คูณกับ s แต่ในทำนองเดียวกันครับอันนี้คือเสริมให้แต่ตัวข้อนี้ไม่ได้ใช้สมมุติว่าถ้าเราบวกไปอ่ะสมมุติว่าบวกลบเลขทุกข้อมูลค่าจะเป็นยังไงสมมุติว่าเราบวกยี่บวก50เข้าไปทางข้อมูลจากคนที่ได้50ลบ50ก็จะได้0คนที่ได้50ก็ได้100คนที่ได้0ตรงนี้ก็จะได้50ถ้ากับกราฟเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมขยายตำแหน่งการกระจายตัวข้อมูลเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเราบวกลบทุกข้อมูลทุกตัวของข้อมูลเนี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนเนี่ยจะเท่าเดิม
รงนี้ก็เป็นจุดที่ข้อสอบสามารถออกได้ครับก็เราก็มาดูอันนี้คือเหมือนกับเอานำข้อมูล x1 x2 x3 ไปเรื่อยเนี่ยหรือทั้งแล้วก็ x10 เนี่ยคูณลบ1ไปทั้งทุกตัวเลยดังนั้นส่วนบิ่งเป็นมาตรฐานเนี่ยก็จะเท่ากับ5เท่าเดิมเพราะมันคือลบ1แอบสูตรของลบ1คูณ5เท่ากับ5ดังนั้นข้อขอไข่ถูกครับต่อมาข้อขอควายข้อควายมีสิ่งที่ต้องรู้2อย่างครับคือตั้งแต่ซิกมา i เท่ากับ1ถึง n เนี่ยของ xi ลบ x บาร์ยกกำลัง2เนี่ยมีค่าน้อยสุดเมื่อ i เนี่ยก็คือจะมีค่าน้อยสุดถ้าอันนี้เป็น x บาร์แล้วจะมีค่าน้อยสุดอีกอันหนึ่งครับก็คือที่ข้อสอบสามารถออกได้ก็คือถ้าเป็น absolute แทน xi ลบกับเลขใดๆก็ตามเลขหนึ่งมีค่าน้อยสุดเมื่ออันนั้นอ่ะจะเป็นค่ามัธยฐานที่เป็นมัธยฐานเอาใหม่นะครับก็คือถ้า xi ลบ x bar ยกกำลัง2เนี่ยมีค่าน้อยสุดอ่ะเมื่อพูดอย่างนี้ดีกว่าคืออันนี้ xi ลบ x bar กำลัง2เนี่ยจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อ x เนี่ยที่ตีกรอบอะคือ x bar เป็น x bar ส่วน i ซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ absolute xi ลบ x เนี่ยจะมีค่าน้อยสุดเมื่อ x ในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเนี่ยเป็นค่ามัธยฐานพอรู้ความรู้นี้ซึ่งสำคัญมากๆเราก็จะเอามาทำข้อขอควายครับข้อขอควายบอกว่าไอซิกมา i เท่ากับ1ถึง10เนี่ยจะมีค่าน้อยสุดเมื่อ i เท่ากับ1ก็ข้อนี้ขอควายก็เลยบอกว่าไม่จริงครับจะมีค่าน้อยสุดเมื่อ ไอ้5เนี้ยไม่ใช่เพราะว่าที่เรารู้ครับว่าต้องเป็น8ต่างหากถึงจะมีค่าน้อยสุดเราเลยจะสรุปไม่ได้ว่าไอ้ x ที่น้อยที่สุดเนี่ยจะเป็น x ลบ5ที่น้อยที่สุดครับเพราะว่ามันขัดต่อเอ้ยเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้ตรงนั้นเราไม่รู้ค่า x1 x2 x3 หรือ x10 แต่ว่าถ้าเนี่ยแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็น xi ลบ8ยกกำลัง2มีค่าน้อยสุดอ่ะอันเนี้ยถือว่าข้อควายถูกแต่ว่าถ้าเป็น xi ลบ5เราจะไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าเราเลยสรุปไม่ได้ข้อควายเลยผิดครับก็ดังนั้นข้อที่23ก็เลยจะตอบข้อควายครับขออภัยครับโจทย์ตรงนี้ไม่ได้มีบอกว่า i เป็น1นะครับบอกเพียงว่า xi ลบ5ยกกำลัง2มีค่าน้อยสุดเราสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ค่า x1 x2 x3 เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็น xi ลบ8จะมีค่าน้อยสุดเนี่ยเป็นความจริงเพราะว่ามันมีทฤษฎีที่ว่าxi ลบ x bar ยกกำลัง2เนี่ยจะมีค่าน้อยสุดก็ข้อนี้ก็เฉลยข้อ1ครับสิ่งที่ต้องรู้คือสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเนี่ยก็คือเท่ากับส่วนเบี่ยงเบนหารด้วยค่าเฉลี่ยซึ่งความแปรปรวนเนี่ยก็คือความแปรปรวนคือค่าเฉลี่ยยกกำลังส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกำลัง2ซึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยก็จะแยกคำนวณเป็นประชากรกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งข้อนี้บอกว่าข้อมูลประชากรชุดหนึ่งก็คือเราคิดเป็นประชากรซึ่งสูตรมันก็คือมี2สูตรคือ square root แล้วสูตรนี้กับสูตรนี้ส่วนของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยอันนี้ต้องหารด้วย n ลบ1สำหรับสัมประสิทธิ์การแปรผันนะครับก็คือเอาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้เนี่ยหารด้วยค่าเฉลี่ยก็ต่อมาความรู้ที่ต้องรู้นะครับก็คือการคูณค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งไปใน
ข้อมูลทุกตัวนะครับถ้าคูณในส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานเนี่ยเรามันจะถ้าคูณด้วย k ไอ้ส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นลบ k แล้วก็คูณกับค่าเดิมนะครับส่วนความรู้ที่เราต้องใช้ในค่าของไฟนะครับก็คือถ้า n ไอ้ซิกมา i เท่ากับ1ถึง n เนี่ย x ลบ i สักอย่างยกกำลังสองมีค่าน้อยสุดเมื่อ x เนี่ยเป็น x bar แต่ว่าถ้าเป็นมันเป็น absolute เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นมาตรฐานแทนจะเป็นค่าน้อยสุดครับนี่ก็คือความรู้ที่ต้องใช้ในข้อ23ครับแล้วก็คือการเฉลยข้อที่23ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะของเราเสร็จทั้งหมดกันแล้วไงเห็นป่ะข้อสอบ